ร้อนอากาศมันแปรปรวนช่วงนี้บางวันมี3ฤดูก็มีจับพี่แล้วตอนนี้เราก็อยู่โรงเรียนศูนย์สาขาของโรงเรียนบ้านเปิ้งเครื่องเป็นศูนย์การเรียนรู้นักเรียนที่เขาไปเรียนที่โรงเรียนตัวแม่ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ค่อนข้างที่จะไกลจากบ้านมากนะครับเขาเลยต้องมาตั้งไว้ที่นี่เพื่อที่จะมาทำการเรียนการสอนเข้ามาในป่าค่อนข้างลึกมากๆเลยไม่มีไฟฟ้าคลื่นโทรศัพท์ไม่มี Wi-Fi การเรียนการสอนที่นี่ก็จะยังมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้กว้างมากครับห้องสมุดนะคะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะโอเคหนังสือตามนี้เลยนะจ๊ะอยากให้มีการปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ให้มันสูงขึ้นเพราะตอนนี้ถ้าฝนตกอย่างที่เห็นเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเรียกว่ามันไม่เหมาะการเก็บหนังสือแล้วค่ะมันจะเปียกมันจะแฉะมันก็จะเป็นแบบนี้หนังสือมันก็จะอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันจะจากไปแล้วโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยที่มันเป็นเนี้ยมันไม่ทนน้ำคุณคิดว่ายังไงคะแนวเปียกเพื่อมันออกมาหน้าตาประมาณนี้ถ้าสมมติมีชีวิตอะไรเนี่ยเด็กสามารถค้นคว้าหาความรู้จากภายนอกได้ในขณะเราก็ยังติดเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็ยังไม่โอเคเนาะระบบไฟแล้วก็ต้องมีการปรับปรุงเนี่ยครับอย่างห้องสมุดจริงแล้วแสงสว่างต้องเพียงพอกับเด็กนี่ไม่มีไฟเราก็ไม่มีไฟเลยอย่างเงี้ยครับไม่มีไฟไม่มีสำหรับพื้นเนี่ยจะมีปัญหาครับโดยเฉพาะน้ำฝนที่เมย์มาแล้วเมย์อยากได้ข้อมูลไปเยอะๆเกิดเราได้คอนเนคชันของใครที่ไหนเขามีอะไรส่งเสริมเมย์ก็จะแบบเป็นตัวประสานงานก็ตอนนี้โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยให้เขาเข้ามาทำให้ไม่ได้เคยติดต่อไปไหมคะทางโรงเรียนแม่ที่เคยนะครับและทางที่นี่เนี่ยขนาดสัญญาณอินเทอร์เน็ตเรายังใช้ระบบอินพุตเตอร์มาจากที่เราผ่านมาสายเขายังไม่มาแต่ถ้ามีไฟฟ้าเนี่ยน่าจะมาเพราะเขาจะเดินมาตามสายเพราะว่าด้วยความที่ไฟฟ้ายังไม่ถึงแล้วเรารู้ไหมคะว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่เขาไม่ได้บอกเราหรอก็อย่างเรายังยากอันนี้แต่ได้ข่าวมาก็อีกปีสองปีอีกปีถึงสองปีก็ถัดไปเรื่อยโอ้ยมีกำหนดที่แน่นอนใช่แล้วเราได้ดีลกับทางการไฟฟ้าไหมคะคือยังติดเกี่ยวกับป่าสมบัติเข้าใจแล้วเข้าใจปัญหาแล้วว่าทำไมถึงทำไม่ได้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัวนี้เขาใช้ของใครคะของตากเรานี่แหละครับของเขื่อนภูมิพลเนี่ยฮะมันตลกดีนะอยู่ใกล้เขื่อนแหล่งผลิตแต่เราไม่มีไฟใช้อ่ะใช่ครับอยู่ในจังหวัดเดียวกันเลยแหล่งผลิตไฟฟ้าที่แบบอย่างใหญ่ที่สุดเลยประเด็นคือผมไม่มีไฟค่ะอยู่หลังเขื่อนใช่ครับแอบเดินสายไฟเองแล้วเวลากลางคืนอยู่กันยังไงคะแสงสว่างจากโซลาร์เซลล์ครับที่นี่เขาจะไม่มีไฟฟ้าเขาจะใช้ในเรื่องของพลังงานโซลาร์เซลล์ช่วงนี้ก็อาจจะยังมีแดดอยู่แต่ว่าพอถึงหน้าฝนเนี่ยจะเป็นปัญหาของที่นี่มากแดดมันค่อนข้างที่จะน้อยเนาะฝนตกบ่อยแล้วหมาก็จะกัดค่ะโอเคค่ะอย่ามาอยู่นะอย่ามาโอเคนะคะส่วนที่นี่ก็เป็นห้องเครื่องใช่ไหมเนี่ยพอเวลามันเกิดความเสียหายหรือว่าต้องการ maintenance ถ้ามันไม่มีแล้วเนี่ยเวลามันจะคุยงานกับเชิญวิศวกรรมหรือยังไหมช่วงครับไม่ใช่แบบแล้วก็มีหมาตัวนึงด้วยครับน่ารักเดี๋ยวคุณครูจะพาเราไปว่าปลาวาฬกันนะฮะไม่ใช่แล้ว พามาตามคุณครูมาเฉยๆก็ไม่มีไรครูเป็นคนเชียงใหม่นะเจ้าสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ขังหมาแล้วครับ oh, ไม่ใช่สวยนะตอนเช้าหนาวไหมครับเฮ้ยเบอร์ดี้กำลังดีที่นี่อากาศอยู่เขาเรียกว่าเข้าไปในป่าลึกมากเลยนะชั้นอนุบาลสามทับสามค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเปิดไม่ได้เขาล็อกอ่ะครับผมให้ดูจามช่องนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเอาโกโปรเข้าไปนี่ด้วยความที่มันเล็กนะครับก็จะถ่ายได้ข้างในบรรยากาศก็จะประมาณนี้มีใครอยู่ไหมคุยคนเดียวก็ได้คุยใครวะเนี่ยชิบหายแล้วโอเคออกมาเซฟอุ๊สน่าจะเป็นที่เคารพธงชาติหรือเปล่าห้องป.2ค่ะห้องป.2เด็กจำนวนกี่คนฮะ28คนเอาล็อกไว้ไม่ให้ผมเข้าแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมไงHold on กล้องมันเข้าได้ผมจะซุบเข้าไปให้ดูถึงจะมืดหน่อยแต่ก็ได้เห็นนะครับนี่บรรยากาศก็จะข้างในก็จะประมาณนี้นะพี่น้องคือเห็นนี้มันอาจจะดูเหมือนมีโต๊ะมีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันห่างไกลน่าจะมีส่วนที่แบบว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยชั้นวางของอุปกรณ์การเรียนของน้องๆด้วยหนังสือห้องสมุดด้วยขอบคุณครับอาจารย์ขอไล่จนถึงม.ไหนคะหลังจากนั้นเขาก็ต้องไปเรียนที่โรงเรียนแม่
ป.6 แล้วไปเรียนม.1 เนี่ยได้ประมาณ90กว่า90เนาะ90กว่า 90% เลยเหรอคะก็ถือว่าโอเคเนาะเข้าไปได้สำหรับเพื่อนๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับหรือผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนนะครับที่มองเห็นคลิปนี้แล้วนะครับแล้วก็ลองมองเห็นสภาพจากอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายที่โรงเรียนแม่ด้วยนะครับก็มีจิตอาสาหรือมีใจที่อยากจะช่วยเหลือน้องๆหลายชาติเลยก็สามารถติดต่อมาที่โรงเรียนบ้านเปิ้งเครื่องได้นะครับสามารถพิมพ์ที่ Google ได้เลยโอเคเดี๋ยวไงเราไปถ่ายกันต่อโอ้โหไม่หักนะตอนนี้นะครับครูครมเด้เกิดมาไม่เคยเล่นเก็บกดทะลุมาฮะคิดถึงไหมวัยเด็กอู้มินิห้องป.ป.5กับป.6 6เรียนรวมป.5นะโคตรดังเลยคุยใครวะเนี่ยป.6เรียนกับครู1คนนะครับครูดนูกาลเกศสาครเย่บอมเดี๋ยวเราจะส่องเข้าไปข้างในครับเพื่อความตื่นเต้นไม่ต้องปลดล็อกละจานหารูเข้าไม่ได้อาจารย์โอ้โห13กับ15คนครูไม่พอครูไม่พอด้วยเออแน่ครับใครต้องการมาสอนก็มินิติดต่อเลยค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวผมหาทางรูเข้าก่อนนะจึ๊บอาจารย์มันเข้าไม่ได้อาจารย์ไม่ได้แล้วมินินี่เพื่อเด็กทุกคนก็จะเข้าได้อย่างนี้แหละข้างในก็จะประมาณนี้โอเคสิ่งที่ต้องการก็เหมือนเดิมอะไรที่มาแล้วเหมือนกันนะคะอะไรที่มาแล้วเหมือนกันปัจจัย4ปัจจัย5ปัจจัย6เอามาเหอะนะเอาเสาไฟฟ้าด้วยไฟฟ้าด้วยไม่ออกไม่ได้นี่คือครูที่เป็นไกด์นำทางของเรานะฮะมีเชียงใหม่มีท่านรองคือน่านนะครับมีสงขลาด้วยที่นี่ใจไม่ใหญ่ทำไม่ได้นะจ๊ะสวัสดีครับอาจารย์ อาจารย์แนะนำชื่อได้เลยครับชื่อคุลิค่ะมาจากสงขลาสงขลาเลยสอนวิชาอะไรครับอาจารย์สอนอนุบาลค่ะอนุบาลตึ้งตึ้งละลึงตึ้งละลึมตึมตึมขอชื่อศูนย์สาขาอีกรอบได้ไหมครับมินิโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลมาถึงคุณที่เรียนสาขาบ้านกุยเลตอคูเดตอฮะกุยเลตอนะครับเรียกสั้นๆกุยเลตอย่านนี้ก็จะรู้จักกันศูนย์แม่ก็จะเป็นโรงเรียนบ้านเปิ้งเครื่องนี่คือห้องน้ำข้างในก็จะไม่มีระเบิดนะโชคดีค่ะก็จะเป็นรูปทรงไม้เนาะมีระเบิดหรือเปล่า5 4 3 2ระเบิดมีหรือไม่นกเฮ้ยสุดยอดสะอาดมากมีคนมาบริจาคสร้างให้หรืออะไรให้ก็จริงครับแต่ว่าพอสร้างแล้วก็ไม่ได้มีโครงการต่อเนื่องเพราะด้วยความที่ว่าไม่มีโครงการต่อเนื่องก็จะทำให้แบบว่าใช้ทีใช้ยาวหลายปีมากๆก็จะเกิดความเสื่อมของวัตถุดิบส่วนผสมเฮ้ยอันนั้นมันอาหารของสิ่งวัสดุก่อสร้างนะฮะมาให้ซ่อมบำรุงเพิ่มเติมหรือว่าสร้างเพิ่มก็ยินดีนะครับสำหรับที่นี่นี่อันนี้คือของผู้ชายแน่นอนน่าจะของเด็กน้อยเด็กเล็กนะฮะเพราะมันจะเตี้ยๆนิดนึงเวลาผมยืนทีเดี๋ยวผมจะยืนให้ดูแม่โอ้ยเลยเข้าไปดูสภาพต่อว่ามันจะเป็นอะไรยังไงกันต่อไปรอบข้างก็จะเป็นหมู่บ้านนะฮะแล้วก็จะเจอคนหล่ออีกคนนึงโอ้บ้าโคตรหล่อเบยโยโอ้โหมีแสงโคตรหล่อเบยฮะเขาเลี้ยงหมูกันด้วยน่ารักมากบรรยากาศห้องน้ำข้างในนะครับก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นี่ห้องโอ้โหสะอาดมากค่ะ yeah! ก็จะมีประมาณนี้นะฮะนี่สะอาดมากค่ะอุ้ยทำไมที่นี่รักษาความสะอาดดีมากเลยฮะแต่เป็นดูมันจะเป็นตามเสื่อมสมพกเสื่อมโทรมตามสภาพเฉยๆนะแต่แลดูคือเนี่ยแต่ละห้องคือไม่มีระเบิดไม่มีกับระเบิดด้วยนะครับแลดูห้องน้ำสะอาดมากนะครับคือเขาต้องดูแลดีนะเพราะว่าไม่ได้มีโครงการต่อเนื่องนะครับสำหรับที่สร้างสุขานะครับก็เลยต้องใช้ยาวนะคะตอนนี้ทุกคนก็ได้เดินเข้ามาที่แปลงเกษตรการเรียนรู้เพื่ออาหารกลางวันปลูกนู่นปลูกนี่ใช่ไหมอาจารย์เอาไว้รียูสกันเองด้วยใช้กินพี่ครับพี่จะข้ามไหมครับพี่เสร็จไม้เฉยโอเคนี่กรอกไฟหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อาจารย์จานเด็ดพริกขี้หนู
อ๋อโอเคฮะผักชีฝรั่งนะฮะทอดกินได้นะนี่ต้องใช้ตัวนี้เลยนึกถึงเกมปลูกผักแต่ภาษีก็คือต่อเลยเรียนไปเรื่อยๆเลยทางด้านนี้หกโอเคสำหรับผู้ที่มาเรียนที่ศูนย์นี้กัดเจี๊ยบนะฮะกัดเจี๊ยบเราต้องอนุรักษ์ไว้นะครับเป็นที่ระทึกอาจารย์เขาบอกว่ามีบ่อปลาด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องออกไปทางเดิมก่อนแล้วเดี๋ยวเรารออาจารย์พาไปว่ามีอะไรยังไงบ้างเด็กปลูกเองเลยปลูกปลาอะเด็กเลี้ยงปลาเองหรือเปล่าครับอาจารย์เด็กก็เลี้ยงปลาด้วยโอ้สุดยอดมากทำได้หลากหลายต้องเลี้ยงชีพต่อไปนะครับต้องการกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ต้องการผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือนะที่นี่อย่าลืมนะพี่น้องนะครับกุยเลยตองใช่ไหมอาจารย์คุยเลยต่อคุยเลยต่อคุยเลยต่ออันนี้บอกปู What's up Doc ปู Alaskaปูเสฉวนปูนซีเมนปูนบ่อปูนซีเมนบ่อปูนซีเมนบ่อปลาดุกนะครับก็จะมีปลาวานเป็นช่วงๆด้วยไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นปลาดุกอย่างเดียวนะพี่น้องปลาดุกเนี่ยค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายเขาบอกว่าบ่อปูนเนี่ยช่วงนี้อากาศมันเย็นนะครับเขาก็เลยโยกปลาดุกอพยพมาฝั่งนี้นะฮะเพื่อจะอบอุ่นกว่านะครับโอ้โหปลาเป็นปลาที่อบอุ่นอาจารย์สุดยอดเลยครับช่วยภาคเขาเรียกว่าช่วยทำมาหากินนะฮะอาจารย์ครับขอบคุณมากฮะในบ่อหนึ่งก็ตกประมาณ200กว่าตัวนะครับก็จะประมาณนี้อาจารย์เขาให้อาหารอาจารย์ให้ผมกินมั่งเคี้ยวเล่นเหมือนเม็ดทานตะวันตรงนี้ทำอะไรครับอาจารย์นี่ๆๆๆนี่แปลงผักเหมือนกันป.4 ป.5เช่นเคยป.6 อย่างเดียวนะฮะปลูกอะไรบ้างครับอาจารย์ส่วนใหญ่ฝักบุ้งครับแล้วก็ผักบุ้งแล้วก็คะน้าโอเคฮะปลูกยันนู่นเลยไหมครับอ๋อนี่ไม่ใช่อันนี้รีสอร์ทเป็นที่เก็บอาหารไก่เป็นที่เก็บอาหารไก่ผมนอนได้ใช่ไหมครับอาจารย์คืนนี้นอนในบ้านไก่บ้านพักอาจารย์ต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์คุยได้เลยอาจารย์ครัวครับอุปกรณ์เครื่องครัวหม้อจานกระทะตะหลิวบางทีแขกมาไม่มีเนี่ยเขาจะมีจานของเราอะไซส์32ไซส์ใหญ่เลยอาจารย์เขาบอกว่าเวลาแขกมาเนี่ยคือบางทีไม่ได้มีรองรับใช่ไหมครับก็จะมีเฉพาะของส่วนตัวก็เลยต้องเอามาทำหลายทีด้วยแล้วไม่เพียงพอด้วยส่วนกล้วยโรงเรียนกล้วยน้ำว้านะครับผมนายมาทำอะไรตรงนี้แหละข้างบนเป็นส่วนกล้วยลงดีๆไม่งั้นลื่นค่ะนี่คือบรรยากาศข้างในของบ้านพักอาจารย์นะครับฮะโปรอะไรครับพอเราดูปุ๊บมันจะเป็นรูปหัวใจอะคะโปรอะไรครับจันน้ำตกปิตุโกรปิตุโกร I am the one the way you can do me ปิตุโกรเย้ได้ฟังสะกดครับอาจารย์อันนั้นค่ะเจ้าของภาษาเจ้าของภาษาการเชิญครับตอนนี้โยนอ่ะโยนต่อครับเรียกว่าว่าครับปิตุโกรปิตุโกรโอเคปิตุพูดเซไม่บอกไม่บอกด้วยโอเคขออีกรอบครับอาจารย์ทำพอไม่เยอะปิตุโกรปิตุโกรนะครับที่นี่เขาจะมีน้ำตกเยอะมากเนาะตั้งแต่มาก็โอ้โหเป็นน้ำตกลูกหัวใจด้วยแล้วเมื่อกี้จะขอกันแต่งงานแถวนั้นขอพูดชื่ออีกรอบปิตุโกโอเคใช้ได้รู้ขออนุญาตนะครับจานนี่หม้อหุงข้าวด้วยไม่ใช่แค่เครื่องครัวแล้วเนี่ยหม้อหุงข้าวใหญ่ๆนะครับเครื่องครัวใหญ่ๆใช้ฟืนใช้ฟืนด้วยนะครับประหยัดด้วยเนาะขอความช่วยเหลืออะไรเกี่ยวกับบ้านพักอาจารย์ไหมครับยังได้เลยยังอะไรดีฮะยังได้หลายอย่างอยู่ค่ะอะไรบ้างครับอาจารย์พูดเลยพูดเลยเผื่อมีใครที่ฟังแล้วแมทช์กับเขาไงพูดหลายอย่างจะได้มีช้อยเราก็เข้าบ้านชาวบ้านไปทั่วเลยนะครับพี่น้องครับวันนี้นะฮะโอ้นี่ต้องการมีดดาบสปาร์ตาด้วยคนใต้ไม่ได้โหดกันนะคนใต้น่ารักคนใต้มีมีนี่ลูกใหม่นะครับไม่เป็นไรอาจารย์นี่คือแฟนอาจารย์กับลูกอาจารย์ครอบครัวอาจารย์ผู้เป็นสุดที่รักนะครับใช่ค่ะความรักอันยิ่งใหญ่กับผู้หญิงใจใหญ่ที่มาช่วยถึงขั้นขนาดนี้มาเกือบเหนือสุดลึกสุดสุดขอบชายแดนประเทศไทยลูก3คนเล็กๆลูก3ด้วยเล็กๆสตรองเกอร์มัมเหลือเกินผมขอถ่ายดูด้านหลังแล้วกันโอ้ยลูกใหม่แล้วก็มันจะเป็นก๊อกก๊อกน้ำมันจะเสียต้องล้างทุกวันเพราะว่าน้ำมันตรงไหนฮะน้ำมันพุ่งตลอดเลยใช่ค่ะโอ้โหนี่ขนาดล้างมันแล้วน้ำมันจะขังเลยก๊อกน้ำพุ่งตลอดเลย Hold it next ก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้ทุกวันเลยใช่ค่ะใช่ในส่วนนี้เนาะต้องการกระทะด้วยอุปกรณ์เครื่องครัว
จานไม่ต้องอายทำอาหารต้องการใช่ค่ะนี่เพิ่งกินมาตอนเที่ยงไก่ทอดกระเทียมด้วยนะฮะเอามาม่าด้วยใช่ไหมครับโอเคส้มตำด้วยไม่ใช่อันนั้นของกินเมื่อกี้จานพูดว่าต้องการอะไรบ้างนะครับมีหลอดไฟตรงไหนนะฮะตรงไหนฮะหลอดไฟตรงไหนกับข้างในมันไม่ค่อยดีโอเคแถวนี้ยุงกัดไหมครับเวลากลางคืนโอ้ยยุงเยอะมากเลยหรอใช่ต้องนอนในมุ้งอ่ะต้องนอนในมุ้งด้วยแล้วอาจารย์เวลาแบบก่อนจะนอนต้องอยู่ตรงไหนอ่ะก็จะมานั่งอยู่ข้างนอกก่อนทำงานแล้วไม่โดนยุงกัดเหรอฮะก็โดนนะคะโดนจะมีพวกลิ้นแบบลิ้นตัวเล็กๆตายหมดเลยต้องยากันยุงด้วยค่ะกย15นะคะทากันยุงนานๆนี่คือมองจากมุมบนนะครับขึ้นอากาศสบายแต่ตอนเย็นบางทีก็จะมียุงใช่ไหมฮะก็เลยต้องยากันยุงด้วยเพราะว่ายุงกัดยากันยุงนี่สำคัญเลยครับเป็นแพ็คใหญ่เลยปีใหม่ก็ไม่ได้กลับบ้านปีใหม่ไม่ได้กลับบ้านตั๋วมันค่าตั๋วมันแพงบริจาคค่าตั๋วก็ได้นะครับเออบริจาคค่าตั๋วก็ได้นะครับเพราะว่าต้องเข้าใจนะคือเขามาที่นี่นี่คือสละลูกเสียเวลาที่จะไม่ได้เจอลูกสละเวลาเทศกาลที่ไม่ได้เจอครอบครัวไม่ได้เจอแฟนผู้เป็นที่รักจากลูกเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะต้องมาทำงานช่วยเหลือผู้คนหมู่มากต่อไปผู้ที่เขาต้องการโอกาสมากกว่านี้นะฮะนี่ก็คือหลอดไฟที่อาจารย์เขาพูดไว้นะครับนะอันนี้คือมุมบนนะครับขึ้นบ้านชาวบ้านแล้วก็มาถ่ายฮะต้องการน้ำมันด้วยไหมครับอาจารย์นี่เลยไฟที่นี่ลิตรละ40ที่นี่ลิตรละ40บาทค่ะคือของใช้ยิบย่อยที่มันดูเหมือนในเมืองจะดูเหมือนธรรมดาแต่ว่ามันเนาะกับบางชีวิตกับบางสถานที่ก็จำเป็นมากๆเลยนะครับมีอุปกรณ์อะไรรถหรืออะไรที่แบบพังเสียหายไหมครับตอนที่ฝนตกวันก่อนโคลนแบบเยอะมากผมว่าต้องซื้อจานบินแล้วมั้งโอ้คนแค่นี้ขับมาจากเบิ้งเครื่องมาถึงนี่2ชั่วโมงอ่ะ17โคลนเท่านี้แค่นี้ค่ะป้าดเข็นมาด้วยโคตรถึกเข็นมาด้วยร้องไห้มาด้วยเข็นมาด้วยร้องไห้มาด้วยนี่คือจิตใจของผู้ที่เสียสละที่ยิ่งใหญ่ฝนตกเป็นไงบ้างครับอาจารย์โอ้ที่นี่ตกตลอดเกือบ24ชั่วโมงไอ้ตอนนี้คือโชคดีแต่ตอนฝนตกนี่คือเกือบทุกวันทุกวันเลยครับแล้วก็จะเว้นๆให้บ้างมั้ยครับเว้นมันจะเว้นก็เต็มที่ก็ชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงตกต่อน้ำท่วมมั้ยครับไม่ท่วมโอ้ยท่วมที่นี่ก็ถ้าท่วมที่นี่กรุงเทพไม่เหลือครับเพราะว่าข้างหลังโรงเรียนนี่เป็นห้วยแม่กองเป็นต้นน้ำแม่กองที่ไปไหลรวมกับทุ่งข้าวสาลีไม่ใช่ใช่ครับที่ราชบุรีกาญจนบุรีเนี่ยครับเส้นเดียวกันโอเคแล้วก็ลงไปกรุงเทพเออเรียบร้อยท่วมก็เออเพราะนั้นคือติดต่อข่าวสารคือน้ำท่วมไหมต้องติดต่อจากที่นี่ก่อนนะครับก็ให้ที่นี่เหมือนเป็นเหมือนให้บอกข่าวก็ได้นะแล้วก็เหมือนกับว่าเออรับจ้างบอกข่าวอะไรอย่างนี้นะครับปีนั้นขึ้นมาถึงใต้ถุนบ้านชาวบ้านกรุงเทพแถบราชบุรีกาญจนบุรีไปหมดนี่แค่ผมท่วมแค่ถึงบ้านชาวบ้านหน่อยเดียวนะครับเออขึ้นมาเฉยๆโอนเงินสนับสนุนมาที่นี่นะฮะแล้วก็ให้ที่นี่เป็นข่าวกรองบอกเกี่ยวกับน้ำนะครับว่าน้ำปีนี้ระดับไหนแล้วน้องอะไรนี่ฮะจะได้รู้ล่วงหน้าก่อนเรามันเป็นต้นหนเลยต้นสายเลยใช่นะครับโอเคเออเต็มตัวด้วยนี่อาการหนาวคนใต้ไม่ชินค่ะเฮ้ยจะตายวะจานใจเย็นจานจานยังเป็นผู้หญิงที่สตรองมากแฮปปี้มัมหนูยังไม่เคยที่ผู้เสียสละอากาศหนาวขนาดนี้ปกติภาคใต้ไม่หนาวขนาดนี้ไม่หนาวมีแค่2ฤดูมัน2ฤดูไม่เคยอันนี้กี่ฤดูครับโอ้ยหนูนับไม่ถ้วนวันนึงมีตั้งกี่ฤดูวันนึงมีกี่ฤดูร้อนอากาศมันแปรปรวนช่วงนี้บางวันมี3ฤดูก็มีครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่กินเข้าไปแล้วก็ได้หายจานที่เล่นจังเลยเห็นไหมจานที่นี่นอกจากต้องจิตใจสูงแล้วก็อารมณ์ดีด้วยนะครับแล้วก็ต้องว่ายน้ำเป็นใช่ค่ะ yeah. จานเขาจะบอกว่าใช่ค่ะตลอดเลยค่ะต้องร้อนเนี่ยใช่ค่ะจานต้องไปเล่นน้ำห้วยกับเด็กน้ำห้วยกับเด็กด้วย คือมันเป็นปัญหาอีกอย่างนึงก็ไม่ใช่แค่ฤดูเนาะเป็นในเรื่องของแมลงยุงมันจะเยอะมากวัวพวกควายควายขึ้นบ้านเหรอครับเปล่าครับเขาเลี้ยงไว้ใกล้ๆเขาเลี้ยงไว้ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็จะมามานี่ลิ้นมันก็จะบินมาเพราะมันมีปีกอ๋อเพราะมันมีปีกลิ้นเพราะมันมีปีกขอบคุณมากครับอาจารย์ลิ้นควายผมนึกว่าควายบินมาด้วยใจเย็นนะฮะจากคนที่อยู่สวยๆในโอ้โหโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะจานเป็นไงล่ะเออไงเนี่ยหนูอยู่ภาคใต้หนูใช้มอยเจอร์ไลเซอร์วาสลีนเบบี้เฟสฟอร์มใช่หมดเลยอยู่ภาคใต้ขาวขึ้นเนี่ยจานดูขอดูผิวอาจารย์หน่อยฮะของผมคนดำอยู่แล้วนี่ไม่จานดูแบบแข็งแรงเงางามมีกล้าม
เซ็กซี่สะบึมหึมนะครับว่ายน้ำทุกวันเดี๋ยวพันเหี่ยวย่นนะอย่าลืมนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันไงมาช่วยเหลือไอหมาตัวนี้ด้วยก็ได้นะฮะขอโลชั่นด้วยโลชั่นวาสลีนผ่องใสโลชั่นลิปมันอะไรประมาณเอาผิวกูคืนมานะนี่เป็นคนในพื้นที่ที่นี่ครับไม่มีอุปสรรคแต่ว่าสำหรับน้องๆหรือคนที่เขามาทำงานใหม่จากจังหวัดอื่นก็จะต้องการของใช้จำเป็นยังไงขอให้อาจารย์เจอคนดีๆเข้ามาช่วยเหลือเยอะๆอีกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเอกภูมิครับเอกภูมิครับชื่ออะไรครับผมเองครับผมเองครับชื่ออะไรครับพัชรดลครับชื่อเล่น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 อะไรครับพัชรดีครับโอ้โหอะไรนะพัชรดีพัชรดีขอสั้นๆพัดแล้วกันเรียกว่าพัดนะครับชื่ออะไรฮะเบิร์ดฮะเบิร์ดเฮ้ยเบิร์ดพี่เบิร์ดโอ้ยอดชื่ออะไรครับโทโทพัดเบิร์ดโทพัดเบิร์ดโทนะพี่น้องนะโอเคนะเรียนพออะไรกันละวัยรุ่นเป็นไรเป็นไรเป็นไรไปคุยดิคุยคุยคุยปออะไรครับปออะไรปอหกครับปอหกนะปอสี่ครับไม่คุยกันเลยลูกปอหกปอห้าปอสี่โอเคก็เรียงลำดับกันเลยเป็นพี่น้องกันเรียนที่นี่ปะครับสนุกไหมสนุกไหมสนุกมากเขาบอกว่าเด็กที่นี่ตั้งใจเรียนเอ้ยผมไม่ได้ชงนะอันนี้เขาคุยกันเองแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ตั้งใจเรียนกันอะไรกันเนาะครับมีขนมใช่ไหมครับมาฝรั่งด้วยนะครับยังไงมีมีบริจาคเงินไม่งั้นขนมมาให้น้องๆแกนะจ๊ะโอเคโอเคนะขอบคุณครับขอบคุณครับเจริญพรลูกอะไรเลย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 อะไรอะไรมวยปั้มเหรอไม่ใช่ครับไปไปไหนล่ะไปนี่คือลูกศิษย์ใช่ไหมฮะมินิเรียนเก่งไหมอาจารย์สนไหมสนไหมโดดเรียนไหมอ๋อไม่ค่อยโดดเรียนนะโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดไปถอดเกงดูก้นนะลูกดูหน่อยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่รอชมคลิปที่ YouTube เลยการจานจานคนนี้ก็ลมดีนะจิตใจโดดเดี่ยวเด็ดเดี่ยวฮัลโหลมาม่าโอเค let's go vivo ด้วยโอเคเล่นยังไงเล่นอะไรเล่นอะไรแบ่งทีมแล้ว go 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 โอเค let's go อันนี้กรรมการปิด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 ไปปิดเร็ว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 เออเฮ้ยสนุกสนานกันใหญ่มีมีเออ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 เราก็ไปเออเออเออ yes รับโอเคโอ้โหโอเคไปแล้วดีก่อนบีดบอลทีจะไปถึงภูเขาแล้วครับพี่น้องครับโอ้เลยพลังงานเยอะเดเล็บเป็นน้อเออเดเล็บเป็นน้อเดเล็บเป็นน้อเดเล็บเป็นน้อเอาจริงด้วยเอาจริงโอเคเอาไปเลยบนภูเขาอัสเดเล็บเป็นน้อย่าเป็นไรเจ็บมากด้วยโอเคฮะโอเคไม่เป็นไรครับเป็นไรนะเป็นอมตะด้วยโอ้ไม่น่ากลัวมากค่ะมาไม่เป็นหนึ่งลากายี่อ่ะจับดีดีดิโอ้โหตั้งไว้โอ้ยโอเคชื่ออะไรครับชื่ออะไรนาบะคีค่ะนาบะคีเอาชื่อสั้นๆมีมีนาบะคูคีคีนะคีนะไม่ใช่คีคีนะไม่ใช่คีคีคีนะฮะโอเคเป็นคนชื่ออะไรครับกะเหรี่ยงนะคะเวลาพูดสวัสดีพูดว่าไงโกระเกียโกระเกียใช่ไหมสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าโอเคนะครับเมื่อกี้ที่พูดว่าย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 านี่คืออะไรยายาอย่างนี้เปล่าปล่อยปล่อยยาแปลว่าปล่อยนะมึงแล้วก็เมื่อกี้ประโยคเมื่อกี้ที่เล่นกันคืออะไรนะพูดอะไรกันลูกเวลูกเวยาแปลว่าปล่อยลูกเวสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเฮ้ยสุดยอดโอ้โหโอ้โหสุดยอดมากน้องครับนี่ตะกร้อนะเดี๋ยวเราจะมาหยิบให้น้องเล่นกันเดี๋ยวพี่โยนให้นะครับแล้วน้องเตะไปนู่นเลยบนภูเขานะโอเคนะเตะให้สุดยอด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 เธอเธอเธอไปเล่นเธอ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 สวัสดีค่ะแล้วมึงไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่ใช้คล่องมากใช่ชื่ออะไรคะชื่อดับรีดับรีดับรีโอ้โหดับรีโอเคจำมือครับสุดยอดสุดยอดอายุเท่าไหร่ครับ18แล้วค่ะ18ทำไมแรงเยอะจังอ่ะเฮ้ยแรงเยอะคนนั้นนี่หว่าไอ้ที่แบบยาตายชิงกันอยู่ไหนครับโอ้ยครับเล่นวอลเลย์บอลมานานยังนานแล้วเฮ้ยจับกล้องตรงๆดิเฮ้ยโอ้ยเอียงอ่ะฮะโอเคไหมเดี๋ยวดีดบอลข้างหลังมาโดนก่อน
นะครับโอเควันนี้นะครับมีอะไรบ๊ายบายหาเพื่อนๆมั้ยอะไรคะอยู่ที่ไหนนะครับอยู่นี้อยู่โรงเรียนอะไรนะที่นี่โรงเรียนอะไรนะโรงเรียนคือตอคุยช้าๆกูไม่ทันค่ะกูช้าๆค่ะโรงเรียนอะไรนะคะโรงเรียนทวีหญิงวิไลค่ะสั้นๆเมื่อกี้ตอ๋อพ่อเรียนสาขาว่ากุยละตอคุยละตอนะครับน้องๆเขาต้องการเนาะมีอะไรอุปกรณ์การกีฬาก็ให้ได้นะครับฟุตบอลวอลเลย์บอลอะไรพวกนี้บาสเกตบอลเอาไหมแล้วก็เกินเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอา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 นะโอเคโอเคค่ะไม่ใช่มันปิดไปเองโอเคอ๋อชื่ออะไรครับชื่ออะไรสารวิทย์สารวิทย์ชื่อเล่นชื่อเล่นสารวุฒิโอเคสารวิทย์สารวุฒิอ่ะชื่ออะไรครับมาติมานะครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับอ้าวพี่มาอะไรนะนาดาดานาดาดาโอเคครับชื่ออะไรครับอันนี้ไม่ต้องละออติมัสไม่ต้องออติมัสด้วยโอเคอะไรนะครับอมตะครับเอออมตะนะอันนี้ชื่ออะไรครับบ้าบ้าออกไปละเรียกอะไรนะอันนี้ยาโอเคยานะครับน้องยาเออเจ็บไปแล้วไม่เจ็บหรอกเออไปละบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคท่านผู้ชมท่านนะครับนี่ก็คือบรรยากาศคร่าวๆของศูนย์สาขาที่เรามาที่กุยเลอตอนะครับเป็นศูนย์สาขาของโรงเรียนแม่นั่นก็คือโรงเรียนเปิ้งเพิ่งนะครับก็อยากให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านที่มองเห็นคลิปนี้นะครับแล้วก็ได้เห็นคลิปนี้ได้มีจิตอาสาหรืออยากจะช่วยเหลือคนจริงๆแหละแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสเข้ามาก็ถ้ามีโอกาสเข้ามาก็ลองมาสัมผัสต้นสายของน้ำดูเนาะที่จะเชื่อมน้ำสายน้ำไปราชบุรีแล้วก็เข้าสุงเทพนะครับเพราะว่าถ้าที่นี่ท่วมแบบกรุงเทพท่วมเลยเว้ยนะครับแล้วก็นะครับสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมานะครับก็ส่งของมาได้เนาะส่งของมาได้อะไรมาได้ลองติดต่อคอนแทคที่โรงเรียนบ้านเปิ้งเครื่องเป็นศูนย์แม่ดูนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนตัวแม่เนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักผมจะเข้าไปถ่ายกันละกันนะครับก็อาจจะเป็นวันนี้หรือไม่งั้นก็พรุ่งนี้เช้าหรือไงรอชมกันต่อไปละกันนะจ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลอมัตยคุณครับโรงเรียนเรานะครับประกอบด้วยโรงเรียนแม่หนึ่งโรงเรียนเป็นโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลอมัตยคุณแล้วก็ที่แห่งนี้นะครับเป็นห้องเรียนสาขาบ้านกุลตอมีนักเรียน141คนคุณครูรวมทั้งหมดรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาด้วย8ท่านน้องๆจะเป็นหลายเชื้อชาติใช่ไหมครับครูส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อชาติกะเหรี่ยงในเรื่องของความจำเป็นนั้นความจำเป็นในด้านปัจจัยพื้นฐานเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาส่วนของโครงสร้างนั้นนะครับทางโรงเรียนก็ยังต้องการแบบอาคารเรียนชั่วคราวจะไว้คอยสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูและก็นักเรียนนะครับให้กระบวนการจัดการเรียนสอนนั้นมีประสิทธิภาพแล้วกันนะครับอันนี้คือศูนย์สาขาเนาะสาขาครับโอเคได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปถ่ายที่โรงเรียนแม่ด้วยแล้วก็ตอนนี้ถ่ายศูนย์สาขาก่อนขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับ